ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันที่4สิงหาคมนะคะ2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับด้วยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีก1วันนอกจากวันพระฤหัสบดีแล้วนะครับก็ยังเป็นอีก1วันที่มีความสำคัญซึ่งเราเองก็จะนำข้อมูลดีๆมาบอกกล่าวนะครับในจังหวะเวลาที่เหมาะสมวันนี้ตรงกับวันที่4สิงหาคมนะครับซึ่งวันที่4สิงหาคมของทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นวันสื่อสารแห่งชาตินะครับทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญอย่างแท้จริงทุกวันนี้เขาบอกว่าเผลอแป๊บเดียวนะการกระจายการแชร์การบริโภคข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้วันสื่อสารแห่งชาติ4สิงหาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทยครับเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2426ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการด้านการสื่อสารของไทยต่อมาได้รวมกรมทั้ง2แห่งเข้าด้วยกันนะครับเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขและเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกบทบาทของภาคเอกชนก็มีมากขึ้นนะครับทั้งในแง่ของการแข่งขันในกิจการสื่อสารทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นความได้เปรียบในเรื่องของเศรษฐกิจของโลกยุคโลกาภิวัตน์ขึ้นอยู่กับการมีระบบการสื่อสารที่ต้องเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการสื่อสารดังกล่าวนะครับจึงได้มีมติเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2546กำหนดให้วันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาตินับตั้งแต่พุทธศักราช2526เป็นต้นมาก็ได้มีการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกๆปีครับและโดยส่วนใหญ่นะก็จะมีในส่วนการจัดกิจกรรมนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเทศกาลนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความเป็นมาต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการจัดทำนะดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกวันสื่อสารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะฉะนั้นหลายๆคนนะอาจจะไม่ทราบนะวันนี้เป็นวันสื่อสารแห่งชาติแล้วกว่าที่จะมาเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะพวกอีเมลแอดเดรสต่างๆนะหรือว่าการสื่อสารต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้โทรเลขหรือว่าไปรษณีย์เนี่ยก็มีความสำคัญมากๆนะคะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่ฝากคุณผู้ชมเอาไว้ก็แล้วกันนะจะได้มีการสื่อสารได้ทราบความเป็นมาเป็นไปกันและอย่างที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยในส่วนของการติดต่อการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลงมือเขียนอย่างเดียวแล้วนะแค่กดแค่พิมพ์เนี่ยเพียงแค่นี้เองเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็เดินทางไปได้เร็วกว่าด้วยครับก็แต่อย่างที่กระแสสังคมตอนนี้หลายแห่งก็รณรงค์นะฮะในเรื่องของการบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างที่บอกทุกวันนี้สมาร์ทโฟนที่มันติดมือเนี่ยมันเร็วจริงๆและเหรียญมี2ด้านเสมอนะครับเวลาได้รับข้อมูลอะไรมาการบริโภคข้อมูลข่าวสารนั้นเราควรจะมีการกรองและที่สำคัญเขาบอกว่าอะไรนะคิดก่อนแชร์ใช่ค่ะสำคัญยิ่งหลายคนได้รับผลกระทบจากการแชร์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนะฉะนั้นก็ทุกคนต้องบริโภคสื่ออย่างมีสตินะครับนะว่าก่อนที่เราจะสื่อสารอะไรออกไปนะก็ต้องอาจจะต้องดูให้ดีก่อนแหละว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือเปล่านะนอกจากที่มันจะส่งผลกระทบคนรอบข้างแล้วเนี่ย มันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะแต่วันนี้ค่ะใครที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะอย่าง SMS นี่ก็เป็นการสื่อสารทางเดียวนะเราไม่สามารถโต้ตอบพูดคุยกันได้ฉะนั้นข้อมูลเนี่ยยิ่งส่งมาครบถ้วนเท่าไหร่เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนทั้งเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดเลยมาที่422-1606แต่ว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะอยากสื่อสารกับเราสองคนนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นะคะแล้วก็ขออนุญาต1การพูดคุยนะต่อ1การลงทะเบียนเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม
12ราศีกันหน่อยดีกว่านะแป๊บเดียวเองนะจะเข้าสู่ในส่วนของปลายสัปดาห์กันแล้วนะคะภาพรวมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพระรหัสบดีที่4สิงหาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น1ค่ำเดือน9ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องมีความหนักแน่นเพราะจะมีแต่เรื่องที่จุกจิกหยุมหยิมนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่ทำให้เราไม่สบายใจเงินทองวันนี้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับประกอบการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการให้คะแนนตัวเองในส่วนของการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาส่วนหัวใจความรักวันนี้ไม่ค่อยสำคัญไม่ว่ามีคู่แล้วหรือยังโสดอยู่ก็ตามสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีมังกรค่ะจุกจิกหยุมหยิมมองข้ามนะครับหนักแน่นกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมต้องออกแรงต้องสู้ต้องแข่งขันครับทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่วางแผนไว้ฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าขออย่างเดียวอย่าท้อเพราะแข่งกับใครก็ไม่เสียเปรียบการเงินการลงทุนก็เหมือนจะล้อกับเรื่องของงานนะครับอย่าคาดหวังโดยเฉพาะการตบปากรับคำการสัญญิงสัญญาอะไรกับคนที่ยังไม่รู้จักกันดีพอหัวใจต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์มีโอกาสได้ลาภผลจากผู้ใหญ่สีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะกระตือรือร้นให้มากนะครับกระสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14เมษาขออภัยครับ14มีนาคมถึง12เมษายนสายวัดกับไม้บรรทัดวัดระยะทางได้เหมือนกันหมดแต่สายยัดสายวัดจะมีความยืดหยุ่นกว่าที่ผมพูดแบบนี้ก็คือวันนี้อย่าเถนตรงจนเกินไปต้องปรับตัวต้องยืดหยุ่นเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมหรือแม้กระทั่งการงานเลี้ยงสังสรรค์หัวใจระวังมีปัญหากับคู่ครองคนรักเพราะบุคคลอื่นโสดวันนี้อยู่นิ่งๆครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะแต่ผมเน้นสุขภาพและอุบัติเหตุนะครับวันนี้ชาวราศีปลาคู่กับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการทำงานแบบ parallel run นะครับหรือว่าคู่ขนานเวลามีความพลิกผันจะได้มีมาตรการรองรับการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้อย่ามองโลกสวยครับระวังคนเอาเปรียบคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหามานานสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมษค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับเน้นการทำงานเชิงรุกเพราะหลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเอื้อให้งานสำเร็จไม่ว่าจะเป็นสภาวะแวดล้อมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวบุคคลการเงินมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นครับวันนี้พึ่งตัวเองอย่าหวังพึ่งคนรอบข้างหัวใจเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าเราหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะมีแค่ไหนใช้แค่นั้นหลักทรัพย์เงินทองครับสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับกิริยามารยาทการแสดงออกเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะวันนี้มีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าทำธุรกรรมกับต่างเพศจะได้ลาภผลได้เปรียบหัวใจทำตัวให้เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าทำดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเสริมเสน่ห์สำหรับผู้ใหญ่นะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เขาบอกกระจายงานอย่ารวมศูนย์นะครับอย่าผูกทุกอย่างไว้กับตัวเองทั้งหมดเงินทองกับด้านกับเรื่องของงานวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่เปิดเผยหัวใจมีโอกาสได้ข่าวคราวหรือพบเจอกับคนที่คุ้นเคยสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะคุณจะกระจายงานได้บริวารต้องเยี่ยมนะครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ
17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ไม่สู้ดีเหนื่อยทั้งงานในหน้าที่ครับและเหนื่อยต้องอาจจะต้องทำงานแบบฟรีๆเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเงินทองก็เช่นเดียวกันของฟรีไม่มีในโลกทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาความรักอย่าเล่นเกมอย่าเดาใจมีอะไรให้พูดคุยเจรจาสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้เหนื่อยทั้งกายและใจก็เผื่อเหลือเผื่อขาดหาคนซัพพอร์ตนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการบังคับใช้เหมาะสำหรับการขอความร่วมไม้ร่วมมือการขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าคนนะครับเงินทองไม่เหมือนเรื่องงานอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้อย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนความรักก็เช่นเดียวกันของใครใครก็รักอย่าไปแย่งรักคนอื่นครับสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะคิดดีทำดีในสิ่งที่เป็นมงคลสีเทานะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในเรื่องของงานทายดีอยากได้อะไรมีโอกาสได้มานะครับโดยเฉพาะคนที่มีลิ้วล้อหรือว่าลูกน้องบริวารแต่ในเรื่องของเงินทองของบาดใจวันนี้อย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนเด็ดขาดทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นก็ขอให้เลี่ยงหัวใจทำอะไรมองให้ไกลๆไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจภายในครอบครัวหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเงินทองของบาดใจนะฮะหลักทรัพย์เงินทองอีกหนึ่งราศีกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมจับประเด็นได้ดีนะครับไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระรู้อะไรควรไม่ควรฉะนั้นงานผมถือว่าสอบผ่านเช่นเดียวกันในแง่ของสภาพกล้องถึงไม่ได้หวือหวาแต่วันนี้ภาพรวมถือว่าดีฝากนิดเดียวครับในส่วนของการลงทุนไม่จำเป็นต้องขยับปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรนะฮะสุดท้ายความรักภาษิตโบราณครับพูดไป2ไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองใช้ได้โดยเฉพาะเวลามีปัญหาเกิดปากเสียงสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะสงบปากสงบคำเก็บเนื้อเก็บตัวหนักแน่นสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับบาร์เตอร์เทรดก็ใช่การใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวก็ใช่การเงินไม่เด่นฮะและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานลูกน้องบริวารซึ่งเลี่ยงลำบากความรักคนมีคู่ทะเลาะหรือมิฉะนั้นวันนี้คนรักก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะคุณเองก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแล้วก็อย่าลืมสมุดระบุข้อมูลนะเข้ามาครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิด SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02ค่ะ496-0493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ